ครับซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวครับเช้านี้ก็ชวนติดตามสถานการณ์โควิดที่แพร่ปลาบ้านหินลาดอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงา นะครับหลังจากที่มีการปิดล็อกดาวน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับเข้าลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานที่นั่นมากน้อยแค่ไหนต้องถามคุณวิภาพรแล้วครับค่ะลงไปอย่างเต็มที่นะคะขั้นต้นเนี่ยแจกอาหารก่อนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเริ่มมีการตรวจเชิงรุกมากขึ้นหลายพันคนในจุดนั้นนะคะตรวจมากขึ้นก็พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะนั่นเป็นสถานการณ์ที่เราต้องตามกันต่อในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ติดตามสถานการณ์ที่พังงาค่ะมีการปิดทางเข้าออกชุมชนมาแล้วกว่า10วันตั้งแต่9มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับชุมชนแพปลาบ้านหินลาดอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะล็อกดาวน์ชุมชนหลังจากที่จุดนั้นพบการระบาดของโควิด-19 นะคะมีการรายงานภาพจากด้านในชุมชนค่ะภาพนี้คุณกิติศักดิ์นะคะคุณกิติศักดิ์จำปีพันธ์ค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านหินลาดที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเนี่ยรายงานมาเองเลยบอกในพื้นที่ค่อนข้างเงียบเหงาหลังจากที่แพปลาต่างๆเนี่ยปิดชั่วคราวคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่กล้าจะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านด้วยนะคะพอคนในเข้าไม่ได้คนนอกออกไม่ได้แบบนี้ด้านในชุมชนต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือกันค่ะเช้านี้คุณกิติศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยถือโอกาสรายงานสถานการณ์มาจากด้านในชุมชนค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดในซอยไปป้าที่เคยมีรถมีผู้คนมากมายตอนนี้เงียบเหงาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเรือทุกลำประชาชนทุกคนอยู่กับบ้านเพื่อให้สถานการณ์โควิดครั้งนี้ลดน้อยลงลูกค้าก็ลดลงลูกค้าก็น้อยลงคือว่าอย่างได้บางแต่ไม่ขึ้นกับว่าไม่ได้เลยแต่ว่าคนกระตกก็คือการรับนัดก็ยึดสังกัดไปเลยมันก็กระตกหลายอย่างเดี๋ยวกับโควิดเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้ไปถึงวันนี้พอที่จะช่วยเลือกกันได้ก็คือช่วยกันสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดงานขาดรายได้ในช่วงนี้ค่ะมีกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมกันเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของนะคะแล้วก็ทำเป็นถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ถูกล็อกดาวน์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ในตอนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความต้องการถุงยังชีพอีกจำนวนมากด้วยค่ะในจุดนี้ผมก็มีคำสั่งจากจังหวัดให้ปิดหมู่บ้านผมก็ได้มาถามในทีมงานเพื่อเปิดจุดรับบริจาคณตรงนี้นะครับเห็นความถึงความสำคัญของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนนะครับที่ถูกปิดแผ่ปลาแล้วก็เลยทำให้เรามีจุดบริจาคขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ถ้าว่าปิดได้วันก็ยังต้องการเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะปิดอีกสักกี่วันเพราะว่าพ่อที่เราแจกจุดนี้ก็ยังมากอย่างนี้ก็4วันหมด3วันเป็น4วันมัด4วันหมดกว่า4วันหมดตะโกงไม่มีอยากรถแต่ตะโกงอย่างนี้ก็คือเราก็ได้ข้าวมาอีกรอบนึงเลยถือว่าอาซ่าละหมดนี่แหละก็ต้องข้าวมาเจ๊อีกรอบนึงเจ๊ไม่ลดที่นะเพราะว่าจะเบาะซอยเงี้ยนสักประมาณร้อยทั่วได้ที่ว่าประมาณหมดเยอะหมดเยอะมีการปรับหมุดรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมจากคุณอโนทัยงานดีนะคะจุดที่เป็นพื้นที่แพปลาคุระบุรีก็คืออยู่บริเวณด้านบนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดบริเวณจุดนี้นะคะมีการรายงานมาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกไปแล้วกว่า 3,000 คนลองชมภาพในหมุดกันหน่อยนะคะพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้เพิ่มอีกประมาณ100คนทีนี้หลังจากนี้ชาวบ้านบอกยังล็อกดาวน์ชุมชนกันต่อแล้วก็จะวางมาตรการในการคัดกรองเรือประมงที่กำลังจะเข้าเทียบท่าในช่วงเวลาหลังจากนี้ด้วยนะคะอย่างไรทั้งผู้ประกอบการแพปลาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยขยับเพื่อที่จะปรับมาตรการในพื้นที่กันอย่างเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รัดกลุ่มมากที่สุดภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ประกอบการร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะคุยกันถึงมาตรการต่างๆที่ตรงไหนจะผ่อนคลายได้บ้างเพื่อประกอบธุรกิจกันต่อได้กลับมาเปิดแพปลากันอีกรอบนึงนะคะมีการวางมาตรการเรื่องการเว้นระยะห่างจัดคิวสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อจะลดความแออัดส่วนคนที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่หมู่3บ้านหินลาดจะต้องฉีดวัคซีนก่อนนะคะถ้าเป็นแอสตราเซเนกาจะต้องฉีดแล้ว1เข็มถ้าเป็นซิโนแวคต้องฉีดแล้ว2เข็ม
หรือต้องมีใบรับรองการตรวจโรคภายใน72ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะโดยจะมีบริษัทเอกชนนะคะไปตั้งจุดตรวจรับการตรวจและผิดเทสที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ค่ะตรวจให้กับคนที่ต้องการเดินทางเข้าออกแพปลาบ้านหินลาดแต่เขาคิดค่าบริการนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็คิดค่าบริการคนละ500บาทอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมที่ต้องการเดินทางเข้าออกที่นั่นแต่สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ทางผู้ประกอบการสื่อสารเข้ามาผ่านทีมงาน C-Size ก็คือเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีน 100% ให้เร็วที่สุดในพื้นที่เพราะว่าด้วยความที่ต้องประกอบธุรกิจนะคะหลายคนก็เลยจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกชุมชนค่ะเวลานี้ดูว่าวัคซีนเนี่ยเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาให้หลายๆสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยวการประกอบธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ21มิถุนายนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจับมือกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะไปยื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องวัคซีนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะขอให้ทาง UN กำหนดมาตรการให้ประชากรโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะประชากรโลกเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะที่เรามาวันนี้ก็เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพียงประเทศเดียวพอเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าการเข้าถึงเรื่องของวัคซีนแบบนี้เป็นเรื่องความยากลำบากแล้วก็ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรการผลิตวัคซีนวันนี้อยู่ในบรรษัทยาขนาดใหญ่รวมทั้งประเทศบางประเทศไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองในขณะที่ประชากรทั้งโลกวันนี้ติดเชื้อกันอย่างงมแงมแล้วก็เสียชีวิตกว่า2เกือบ3ล้านคนแล้วในขณะนี้นะครับบาดเจ็บก็ติดเชื้อประมาณเกือบ200ล้านคนในขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติแบบอย่างมหันต์ที่องค์การสหประชาชาติต้องเข้ามาทำหน้าที่คุณวัฒนาลำดีนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าองค์กรเครือข่ายแรงงานซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศไทยกว่า 400,000 คนเห็นตรงกันว่าหากมีการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมมันจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ก็เลยเสนอให้มีการยกเลิกระบบสิทธิบัตรยาและวัคซีนป้องกันโรคเพื่อให้ประเทศที่มีความพร้อมสามารถผลิตวัคซีนได้อย่างเสรีค่ะทางเครือข่ายองค์กรแรงงานนะคะเขาคาดหวังว่าข้อเสนอเหล่านี้ค่ะจะถูกพิจารณาแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วเพราะว่าภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโควิด-19 เนี่ยเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้กับประชากรโลกอย่างมากด้วยนะคะทีนี้พูดถึงวัคซีนความต้องการในการเข้าถึงวัคซีนคราวนี้ชวนไปโฟกัสอีกจุดนึงที่จังหวัดลำปางนะคะเป็นความหวังค่ะในภาคการท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดลำปางเขาอยากจะให้ฉีดให้มีภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วเพื่อจะเปิดการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันว่าลำปางเองก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเยอะที่สุดด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงการท่องเที่ยวลำปางกับวัคซีนบางคนอาจจะมองว่าลำปางเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวหรือไม่แต่จริงๆแล้วถ้าไปดูตัวเลขลำปางมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่สัดส่วนที่เยอะพอสมควรนะคะข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางบอกว่าเฉพาะปี59ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเจ้าของวลีลำปางหนาวมากเนี่ยทำรายได้ไปถึง 2,969 ล้านบาทดังนั้นตรงนี้ภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ช่วยลำปางได้เยอะนะคะเพื่อให้ลำปางสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ในปลายปีนี้ค่ะก็เลยมีการเริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวหลายๆจุดด้วยกันนะคะอย่างภาพนี้ล่าสุดนะคะคุณอนุพงษ์ตาจีนะค่ะนักข่าวพลเมืองลำปาง Channel ก็รายงานสถานการณ์ที่นั่นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณอนุพงษ์ลงพื้นที่ไปบริเวณหอประชุมฝ้ายคําวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางนะคะติดตามจุดนี้เขาทยอยฉีดวัคซีนซิโนแวคให้คนลำปาง600คนแล้วเดี๋ยวท่านผู้ว่าบอกจะเริ่มทยอยฉีดเพิ่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะผลกระทบโดยตรงค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดกิจการได้นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของรายได้ลูกน้องทุกอย่างค่ะที่ทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำนะคะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วเป็นรายได้หลักอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องส่งลูกเรียนดูแลครอบครัวเองทั้งหมดได้รับวัคซีนอย่างนี้ครับเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกมั่นใจค่ะมั่นใจว่าเราจะสามารถเปิดร้าน
แล้วก็รับลูกค้าได้ถึงลูกค้าจะมีเชื้อมาถึงเรารับเชื้อมาเราก็จะไม่ป่วยเป็นอาการหนักมากค่ะก็ยินดีค่ะยินดีมากอยากฉีดนะคะเพราะว่าเราค้าขายอยู่หน้าร้านเราต้องต้อนรับลูกค้าเยอะขายอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับขายอาหารปรุงสุกค่ะเป็นยังไงคะฟังเสียงแล้วชัดเจนว่าวัคซีนเป็นความหวังหนึ่งของผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจในลำปางนะคะหวังอยากจะให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็วเพื่อให้ธุรกิจนั้นฟื้นกลับมามีรายได้อีกรอบหนึ่งค่ะลำปางนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ค่ะคุณผู้ชมคะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายประเภททั้งที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบธรรมชาติก็มีรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงประชนภัยด้วยนะคะข้อมูลจากสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางบอกว่าปี63นั้นมีแรงงานที่ทำงานในภาคบริการธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมในลำปางกว่า 16,000 คนตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมแรงงานนอกระบบที่เข้าไปทำงานในพื้นที่อีกเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้หากอนาคตอะค่ะมีการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกันผ่านโครงการนำร่องท่องเที่ยวเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์อันนี้คนลำปางเขาก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนะคะให้จังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกันได้มีรูทการท่องเที่ยวใหม่ให้คนนอกนั้นหรือว่านักท่องเที่ยวได้เลือกกันมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรถ้าจะพัฒนารูทการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงสิ่งที่ต้องเพิ่มตามมาก็คือเรื่องของเส้นทางที่ต้องพัฒนาตามมาด้วยในอนาคตค่ะปิดท้ายนะคะพลเมืองซีไซด์เช้านี้นะคะคุณผู้ชมเราชวนไปโฟกัสเรื่องของมื้ออาหารกลางวันกันบ้างหลายท่านอาจจะสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับมื้ออาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะที่นี่ค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากที่เปิดเทอมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมให้น้องๆที่นั่นนะคะได้มีโอกาสเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากกินนะคะเลือกเมนูอาหารกลางวันจากงบประมาณที่ทางส่วนกลางจัดให้ประมาณหัวละ21บาทต่อคนต่อมื้อเนี่ยนะคะทำให้น้องๆก็ได้เมนูอาหารที่ถูกใจพวกเขาละค่ะแล้วก็เมนูที่มีการจัดเป็นเซตเป็นกรุ๊ปให้เนี่ยก็ตามหลักโภชนาการด้วยนะคะเด็กๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะลองชมภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งคุณครูเขาช่วยด้วยค่ะที่เมนูที่หนึ่งนะคะเขียวหวานเบญจรงค์ข้าวไก่อบซอสเทอริยากิข้าวหมูทงคัสึมีฮุดภูเก็ตข้าวผัดฮ่องกงแกงเผ็ดลูกชิ้นปลากรายหน่อไม้KFC ควันทิปส์ฟรายชิคเก้นโดยเชฟมัมข้าวมันไก่ผัดไทยวุ้นเส้นและเมนูวิถีชุมชนนนท์ชัยส้มตำไทยไก่ทอดน่าคุณครูก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะดึงดูดน้องๆเต็มที่ในแต่ละเมนูนะคะเนี่ยค่ะทุกคนช่วยกันหมดเลยนะคะน้องๆได้เลือกเองกินเองเนี่ยท่าทางจะชอบใจอ่ะดูภาพนี้กันก่อนนะคะกินไก่ไปด้วยยิ้มไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหถูกใจอะค่ะเมนูที่พวกเขาเลือกเองนอกเหนือจากจะถูกอกถูกใจเด็กๆแล้วเนี่ยนี่เป็นภาพการร่วมมือของน้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยอำเภอเมืองขอนแก่นจับมือกับคุณครูนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนในโรงเรียนกิจกรรมนี้เขาทำงานร่วมกับ TCDC ขอนแก่นด้วยนะคะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆผ่านเมนูอาหารกลางวันที่พวกเขาเลือกได้เริ่มดำเนินการกันมาตั้งแต่เปิดเทอม16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหนูชอบไก่กรอบส้มตำค่ะมันอร่อยดีไม่เผ็ดมากด้วยค่ะกำลังดีเลยหนูเลือกเป็นแกงเขียวหวานค่ะเพราะว่าเห็นมันน่ากินค่ะสิ่งที่เขาอ่านชื่อเมนูกับสิ่งที่เขาได้รับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังเพราะฉะนั้นเด็กต้องเกิดการเรียนรู้คุณครูก็ต้องไปปรับจูนกับเด็กจะทำอย่างไรเมนูทุกเมนูนั้นจะต้องให้คุณค่าทั้งอาหารหลัก5หมู่ต้องครบให้ได้ตามมาตรฐานของไทยสกุลร้านด้วยพวกนี้คือสิ่งที่เด็กเขาจะต้องเรียนรู้ต่อไปในภายภาคหน้าครับที่น่ารักอีกอย่างนะคะคุณพัทธิราชำกลมท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนปักหมุดรายงานเข้ามาเองนะคะคุณครูเนี่ยบอกว่ามากกว่าเมนูอาหารที่สีสันน่ารับประทานถูกอกถูกใจสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆแล้วคุณธีรเดชควรวิสาคะ
นี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน คือเด็กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณครูผู้ใหญ่ในโรงเรียนอย่างเสรีด้วยนะคะแล้วคุณครูก็แลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับน้องๆด้วยการที่ยอมรับฟังและที่สำคัญก็คือคุณเป็นคนกินน่ะเลือกอะไรก็ตามใจคนกินค่ะหรือว่าเป็นการปลูกฝังใช่ค่ะใช้สติ๊กเกอร์ไปแปะน่ารักมากเขาเลือกเองค่ะคือเขาเลือกหลายตัวเลือกเหมือนกันคุณวันวิสาแต่ว่ากลุ่มที่เลือกตัวเลือกที่น้อยกว่าก็ยอมรับยอมรับว่าโอ้ตัวเองอยากกินแต่ว่าเพื่อนเลือกอันนี้มากกว่าสุดท้ายก็กินอันที่เพื่อนเลือกมากกว่าก่อนนะคะหลักประชาธิปไตยใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับ